ู้คู่บ้านแล้วล่ะครับเหล็กเป็นสนิมดันจนปูนระเบิดแตกแบบนี้เห็นกันได้หลายที่ครับและนี่คือหนึ่งอีกปัญหาที่เกิดขึ้นครับวันนี้ครับมาที่นี่เราก็เริ่มต้นจากการเตาะปูนออกครับเตาะปูนที่ไม่แข็งแรงออกแล้วก็เห็นเหล็กที่เป็นสนิมแบบนี้นะครับก็จะทำหน้าที่ในการแปลงสนิมเหล็กครับก็คือใช้น้ำยาแปลงสนิมเหล็กทาไปที่สนิมเหล็กน้ำยาแปลงสนิมที่ทาไปบนสนิมเหล็กนั้นจะเปลี่ยนสภาพสนิมให้เป็นสารสีดำชนิดหนึ่งไม่ได้เพิ่มความแข็งแรงแต่จะหยุดและยับยั้งการเกิดสนิมได้ 3-5 ปีหลังจากนั้นถึงจะเป็นการเสริมเหล็กเข้าไปเป็นการเสริมเหล็กในขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อเสริมกำลังชดเชยเหล็กที่เสียหายไปหลังจากเสริมเหล็กทุกเส้นเข้าไปพร้อมเหล็กปลอกเรียบร้อยแล้วก็จะทำหน้าที่ในการฉาบซ่อมการฉาบซ่อมนั้นเราจะใช้อีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตทาไปบนเสาคอนกรีตและเหล็กที่เราเสริมเข้าไปทั้งบนเหล็กใหม่และเหล็กเก่าที่แปลงสนิมแห้งเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะต้องทาอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตนั้นให้ทั่วบริเวณจนเต็มพื้นที่ทุกซอกทุกมุมเสร็จแล้วในขณะที่อีพ็อกซี่ยังเปียกๆอยู่นั้นย้ำนะครับว่าอีพ็อกซี่ยังเปียกๆอยู่เราจะผสมปูนซ่อมโครงสร้างชนิดพิเศษฉาบซ่อมเข้าไปทีละชั้นทีละชั้นจนได้ความหนาแต่งจับเสียมให้เรียบร้อยครับเท่านี้ก็เป็นการฉาบซ่อมเสาเสริมโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยท่านที่สนใจวัสดุตั้งแต่น้ำยาแปลงสนิมเหล็กอีพ็อกซี่ประสานคอนกรีตปูนฉาบซ่อมโครงสร้างสั่งซื้อได้ที่บ้านโฟมศรีเมืองนนท์02-526-4073 091-789-3563 ขอบคุณมากครับ